ล่าสุดนี้สาวติช่าโพสต์จบรัก4ปีแฟนหนุ่มชาวสวิตเผยการปล่อยมือคนที่รักไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่นางเอกสาวนักแสดงสาวนางแบบติช่าและก็แฟนหนุ่มอย่างหนุ่มนิกแฟนหนุ่มรูปหล่อตาน้ำข้าวชาวสวิตค่ะหลังจากคบหากันมา4ปีเป็นความรักที่ผูกพันที่ดีต่อกันเมื่อทั้งสองตัดสินใจเดินไปคนละทางความทรงจำที่ดีก็ยังคงมีอยู่แล้วค่ะล่าสุดเธอออกมาเปิดเผยล่ายาวเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังตัดสินใจจบความรัก4ปีกับแฟนหนุ่มค่ะได้เปิดเผยถ้าแปลเป็นไทยเองก็อาจจะได้ใจความว่าก่อนอื่นฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรักคุณนะนิกรักคุณมากแค่ไหนในช่วง4ปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้เป็นแค่คู่หูของฉันแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันด้วยเป็นคนที่รู้จักฉันดีกว่าใครๆเราแบ่งปันความทรงจำที่น่าสนใจมากมายอย่างไรก็ตามเส้นทางของเราพาเราไปคนละทางแม้จะมีการตัดสินใจครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในข้อตกลงที่ดีแยกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วการปล่อยมือจากใครบางคนที่เคยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเป็นแหล่งความแข็งแกร่งของฉันซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าทั้งคู่เองนั้นยังคงมีความสัมพันธ์และความน่ารักความรู้สึกดีๆที่ยังมีให้กันอยู่เสมอค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยแหละค่ะ